สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยง่ายบายกลางนะครับวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรมะขามกันนะครับอันนี้เป็นอาหารง่ายนะครับระดับ1ดาวครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงครับครับน้ำจิ้มแจ่วสูตรมะขามของเรานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมเราใช้น้ำมะขามก่อนเลยนะครับสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมลงไปเลยนะครับผมเอาละทีนี้เราตามด้วยน้ำปลาอย่างที่บอกนะครับน้ำปลาเนี่ยใช้ของมียี่ห้อหน่อยมันก็จะหอมนะครับมันจะไม่มีแค่ความเค็มอย่างเดียวมันจะมีความหอมจากตัวของน้ำปลาด้วยนะครับน้ำปลาลงไปเลยครับ3ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะครับผมนะฮะอย่างของผมเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับที่ประลดก็ค่อนข้างมาตรฐานแต่จริงๆก็มีแรงกว่านี้หอมกว่านี้นะครับโอเคทีนี้เราตามด้วยมะนาวนะครับผมของเรามีใช้มะนาวด้วยนะครับถึงจะเป็นสูตรมะขามเพราะว่าอะไรรู้ไหมตัวนี้จะเพิ่มความสดชื่นนะฮะมันจะไม่ได้มีรสเปรี้ยวอย่างเดียวนะครับผมมันเป็นผลไม้อย่างหนึ่งนะฮะซึ่งใครได้กลิ่นเราจะรู้สึกสดชื่นครับผมเราไม่ต้องใส่เยอะฮะเอาแค่ประมาณลูกเดียวก็พอครับผมครับพอเสร็จแล้วบีบเลยครับผมลงไปเลยอันนี้ที่เราใส่ไม่ได้เน้นความเปรี้ยวนะครับเน้นความหอมของมันความสดชื่นนะฮะความสดชื่นของมันครับผมเนื่องจากตัวมะขามเองเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับเราต้องการแค่กลิ่นของมันโอเคครับพ่นทีเนี้ยฮะเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับขอน้ำตาลปี๊บนะครับนะครับขอน้ำตาลปี๊บนะฮะสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมใครชอบหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มรสได้นะครับประมาณนี้ผมว่าอร่อยละนะครับทีนี้เราก็คนไปนะฮะจนกว่ามันจะละลายนะคนเรื่อยๆโอเคครับพอน้ำตาลละลายแล้วถัดมานะครับเราตามด้วยพริกป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผมประมาณนี้ไม่ต้องพูนไปนะครับเดี๋ยวจะเผ็ดประมาณ1ช้อนพอดีครับผมคนสิครับสีเริ่มมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วโอเคนี้ก็ตามด้วยหอมแดงนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วนะครับผมก็น่าสักประมาณ2หัวนะครับถึง3หัวแล้วแต่ชอบนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับผมแต่ก็ควรใส่นะฮะเพราะว่ามันหอมกว่ากันเยอะเลยโอเคครับผมทีนี้มาถึงรสดีนะครับขอสักครึ่งช้อนชาตัวนี้เหมือนกันครับผมสำหรับคนไม่ชอบนะครับไม่ชอบผงชูรสหรืออะไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันแซ่บอยู่แล้วครับทีเนี้ยอยากได้แซ่บเพิ่มขึ้นหรือหอมขึ้นอีกหน่อยนะฮะเราก็เติมได้ครับผมโอเคสุดท้ายนะครับทีนี้จะมาถึงผักชีฝรั่งของเรานะครับผมอันนี้นะครับขอสัก 4-5 ใบนะครับโอเคครับหั่นเลยครับผมโอเคครับเป็นฝอยๆประมาณอย่างนี้นะครับผมนั่นลงเลยครับผมครับผมพอใส่ไปแล้วหน้าตาอย่างนี้นะครับผมเอาละทีนี้เรามาใส่ข้าวคั่วของเรานะครับครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมประมาณนี้พอกำลังดีนะครับชอบมากจริงใส่ได้มากกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะออกข้นออกเหนียวไปนะครับผมประมาณนี้ฮะดูสีสันที่มันออกมาสิครับนี่ฮะประมาณนี้เลยนะฮะตามร้านดังๆนี่ฮะกำลังน่าทานเลยครับผมอ
ก็เสร็จกันแล้วนะครับกับจิ้มแจ่วสูตรมะขามของเรานะเหมาะมากครับกับไก่ย่างคอหมูย่างหรือปลาเผานะครับผมทำไม่ยากเลยเห็นไหมฮะแป๊บเดียวเสร็จนะฮะทำได้ทุกบ้านแน่นอนครับผมสูตรนี้อร่อยนะครับครับผมใครที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเรามีรายการอาหารเด็ดๆที่อยากให้รับชมอีกเยอะหลายคลิปเลยครับผมนะฮะติดตามด้วยนะครับโอเคแล้วเราพบกันใหม่นะครับกับอร่อยง่ายไปกลางในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ